ดึกไหนละเด็ก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 ในวันนี้คือผู้ใหญ่เดวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็20:20เข้าไปแล้วมันก็แต่หลับอยู่พี่หลับโกรนแกรกแกรกได้ยินเสียงโกรนไหมฮะท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยได้ยินไหมครับไม่รู้คนไหนที่ทำสมาธิเมื่อตอน20:00ก็คงได้ยินเสียงลุงหงอกโกรนกรกรกรเป็นไงแต่ถามเมื่อคืนที่ผ่านมาสมาธิจิตพิชิตอะไรได้บ้างหนึ่งในนั้นพิชิตเงินตราได้ไหมเงินทองไหลมาเทมารวยรวยรวยหรือเปล่าเห็นผู้ที่เขาแสดงทำให้ทั่วไปเนี่ยขอให้รวยขอให้รวยรวยเร็วรวยรัดรวยร้อรวยโคตรรวยรวยเร็วรวยเลาะรวยลัดโคตรรวยรวยรวยไปจนจนไปเฮ้ยไม่ได้สิจนจนไปก็แย่นะรวยมันดีกว่าจนนะพี่จนเนี่ยไม่ไหวนะพี่จนอะไรก็ได้แต่ให้จนแต่อย่าจนปัญญาแล้วกันเป็นไงปัญญากินได้ไหมเนี่ยรู้แต่ว่าข้าวหอมมะลิถังละกินได้ข้าวหอมมะลิไอ้ปัญญาเนี่ยมันกินได้ไหมเนี่ยอยู่ไกลอยู่ไกลเกินมองไม่เห็นเลยปัญญาตัวยังไงกินได้ไหมจับต้องได้ไหมเอามาดมได้ไหมเอามากอดเหมือนหมอนข้างบ้านท่านบ้านผมได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ยอมรับปัญญาเพราะมันกินไม่ได้ เหนื่อยนะพี่นะเริ่มต้นลุงออกก็เริ่มชวนทะเลาะเสียแล้วผมก็ไม่ทะเลาะกับใครหรอกก็นั่งนอนทะเลาะกับตัวเองมันไม่มีใครให้ทะเลาะด้วยก็ถือโอกาสมาทะเลาะกับท่านที่อยู่หน้าจอกันแล้วกันเป็นคู่ต่อกรกันดีไหมนี่ต้องสวนกันไปสวนกันมาแล้วสิเนี่ยดูสิสวนไปสวนมาใช่ไหมมันโดนใครบ้างวะเนี่ยนะยังไงก็ตามก็ขอบคุณทางด้านจอเฟซก็แล้วกันนะจะเป็นเฟซสดสดซิงซิงขณะนี้หรือว่ายูยูสดสดซิงซิงขณะนี้ก็อ่ะขอต้อนรับขอบสู้ทุกท่านทุกนามเล็กใหญ่แม่เก่าทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดไม่เลือกความเชื่อขอแต่เพียงว่าเป็นมนุษย์พูดจาภาษาพ่อคุณรามคำแหงรู้และเข้าใจไปไหนก็ไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็ไม่หวั่นวิตกอกกระเพื่อมไปเลยลุย เอ๊ะลุงหมอจะพาไปไหนเนี่ยโอ้ยจะบอกว่าไงเนาะนะครับเท่าความดีไหมเนี่ย
ก็ถือโอกาสเท้าความตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะ2 ทุ่มจนทั้งถึง4 ทุ่มเมื่อคืนเนี่ยสมาธิไปเรื่อยๆเล่น4 ทุ่มกว่าเนี่ยโอ้ติดลมบนติดลมบนจนลืมลมล่างจริงๆแล้วเรื่องราวของสมาธินี่ขออนุญาตย้ำนิดนึงนะครับว่าอย่าคิดว่าเหลวไหลไร้สาระนะครับเพราะสมาธินี่มันเป็นเรื่องของสากลนะครับแต่อธิบายตามแนวทางของพระพุทธศาสนาได้ดีที่สุดก็เท่านั้นเองสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องราวของสากลใครก็ได้หมูก็ทำสมาธิได้แมวก็ทำสมาธิได้ควายก็ทำสมาธิได้เช่นควายเวลามันไปกินหญ้ามากลางทุ่งเนาะตกตอนเย็นก็เข้าคอกว่าแล้วมันก็ยืนเคี้ยวเคี้ยวหญ้าเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้องนั่นแหละควายยืนทำสมาธิโดยวิธีการเคี้ยวเอื้องมนุษย์ทำสมาธิก็ด้วยการควบคุมลมหายใจเข้าแล้วออกให้สม่ำเสมอเท่าเทียมกันใช่ไหมต่างตรงไหนระหว่างคนกับควายมันอยู่ที่ภาษาตอนมาใช้ว่าจะพูดถึงอะไรกันก็แค่นั้นสรุปเลยก็แล้วกันว่าแนวทางหรือคำว่าสมาธินั้นเป็นสากลนะครับจำเป็นหลักนิดนึงไม่เลือกความเชื่อนะจะเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรไม่สนทั้งเชื่อและไม่เชื่อต่างก็ลุงหมอบอกว่าเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ใช่ไหมเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่นะครับมันจะอยู่ตรงไหนทีเนี้ยนะอยู่ตรงกลางๆแล้วกันเพราะฉะนั้นความเป็นกลางเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะโคออเปเรตหรือจัดสรรผ่อนสั้นผ่อนยาวนะสิ่งเหล่านี้จะนำมาใช้กับมนุษย์เพื่อปกป้องกันไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ตบตีกันไม่ให้เข็นฆ่ากันไม่ให้แกล้งแดงแจ๋กันทั้งทางมืดและทางสว่างนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีเล็ดในรู้จักเล็ดในไหมซ่อนเงื่อนไงเล็ดในนะฮะต่อไปนี้ต้องระวังให้ดีนะลุงออกเตือนแล้วนะโดยเฉพาะยิ่งท่านที่มีศักยภาพในเนื้อมนุษย์เรียกว่ามีตำแหน่งหน้าที่ในเรื่องราวของกฎประกฎหมายพวกนี้นะนี่ไงคือนักปกครองกันแล้วกันอันตรายนะนักปกครองทุกวันเนี่ยอันตรายนะครับค่าของคนอยู่ที่ผลลายเซ็นเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราดิโดภพนบพระราชธานีบุรีรมย์จะต่อคำว่าจมกันจมทาราเนี่ยจะต่อคำนั้นเหมือนกันมันไม่เป็นมงคลก็เลยจะไปต่อเลยดีกว่ารู้แต่เพียงว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นให้ระวังนะครับอ่ะตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันทางวัดกับคอนโดเหรอแถวๆเลยเนาะเขาเรียกว่าบางคอแหลมเด้อได้รับข้อมูลมายังไม่ได้ขึ้นแต่ช่างนั่งพิจารณาเลยนะครับเขาก็ใส่พานให้เซ็นแก้เรื่องเสียงเท่านั้นเป็นเรื่องเสียงตีระฆังตีคล้องตีระฆังตีกลองเนี่ยของวัดวารามเสียงดังฟังชัดเข้าหูนู่นนี่นั่นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าเออเซนแก๊กระวังให้ดีผลกระทบทันทีนะเพราะฉะนั้นก็น่าเห็นใจฮะบรรดาผู้ที่มีอำนาจนะค่าของคนอยู่ที่คนของใครค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซนของกูเนี่ยเซนป๊อกเป็นเรื่องเลยยาวเลยต้องมานั่งขอโทษขอโพยกันครับทำนองเดียวกันเรื่องของ
อะไรล่ะเออมาเถิงเซนแก๊กเซนแก๊กเนี่ยระวังให้ดีๆเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เชื่อคนใกล้ชิดเชื่อลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาเสนองานมานู่นนี่นั่นวางบนโต๊ะมันถึงก็เซนแก๊ก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 ชั่วเท่านั้นได้เรื่องเลยล่าสุดก็ระดับหัวแถวที่กระทรวงสาธารณสุขสมัยหลังนั่นล่ะเซนแก๊กย้ายโอ้ยเป็นนั่งเก้าอี้อยู่ไม่กี่วันเซนแก๊กเสียแล้วแปลว่าข้อมูลไม่มีเลยใส่พานมาใส่อย่างเดียวเนี่ยคนที่ใช้อำนาจโดยที่ไม่ฟังเสียง AM และ FM นะครับไม่มีการตรวจสอบที่มาที่ไปคนนี่ไม่ควรเหมาะนี่ไม่เหมาะเสร็จแล้วบอกว่าอยู่ที่ดุลยพินิจความเหมาะสมช่างก็ไม่ได้ตวงก็ไม่ได้วัดก็ไม่ได้ความเหมาะสมมันก็แปลว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นของอ้วกแล้วใครทำไมลือทำไมสวยไหมล่ะทีนี้โอ้ยเป็นผมก็ต้องเอาปี๊บคุมแล้วครับแบบนี้ก็เรียกว่าบ้าอำนาจหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ผมไม่เคยมีอำนาจก็ไม่เคยมีคำว่าบ้าถ้าบ้าเขาจะบ้าอย่างอื่นเช่นบ้าแบบแอบนอร์มอนอย่างเงี้ยบ้าแบบแอบนอร์มอนบ้ายังไงแก่ผ้าเดินใช่ไหมหรือว่าบ้าแบบพูดแล้วก็ไม่มีใครรู้ภาษาไม่เข้าใจผู้ฟังไม่เข้าใจว่าผู้พูดเรื่องอะไรเสร็จแล้วกล่าวหาต่อว่าผู้พูดไม่รู้เรื่องโอ้ย74ปีแล้วพี่เนี่ยพูดกันมาเยอะแยะแต่ไม่เคยพูดแข่งขันใครนะเอาชนะค้าแค้นใครผมไม่เอานะเรื่องนั้นไม่ชอบการเอาชนะนั่นไม่ชอบเอาชนะใครเนี่ยมันไม่ชอบก็คือมันไม่ชอบนะเขาโตวาทีนู่นนี่นั่นกันโอ้ยเนี่ยคนที่เขาได้รางวัลโตวาทีโอ้ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นอะไรเนาะก่อนๆนี่บอกชั่วดีเป็นตาก็ดูเองแล้วกันประมาณนั้นนะครับบัดนี้นะฮะปากเป็นเอกยังมีอยู่ป่ะตอนเนี้ยก็พอมีเนาะดาวสภาพวกปากเป็นเอกเลขเป็นโทเลขเป็นโทเนี่ยเมื่อกี้นี่ไปดูหนังสือลงหยิบมาสิที่เก้าอี้เนี่ยมันน่าคิดนะเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีคือการกระทำนะจำเลยครับจำไว้หน่อยยุคนี้มันชั่วดีอยู่ที่การกระทำนะฮะหรือค่าของผลค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำย้ำไม่ใช่ค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นแน่นอนเจ้าข่าวดีไหมเซ็นแก๊กก่อนนั้นมันได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีมือถือมือถอยโอเคไหมเออเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลแต่ก่อนนี่มันมีโซไซตี้แต่ก่อนมีแต่คำว่าโซไซตี้ตอนนี้มันเป็นโซเชียลแล้วเน็ตเวิร์กต่างหากโอ้ระวังนะพี่นะเดี๋ยวจะหาว่าลุงหมอไม่เตือนความจริงเตือนล่วงหน้านะคำพูดผมนี่เป็นอมตะนะผมทราบว่าเห็นพูดอย่างเงี้ยก้มๆเงยๆกระโดกกระเดกเหมือนคนไม่เต็มเต็งนี่นะครับก็บอกแล้วลุงหมอคือแอบนอร์มอนอันคอนเซียสจบข่าวเอาสองคำมันถึงจะไปด้วยกันได้แอบนอร์มอลต้องอันคอนเซียสด้วยนี่หรืออันคอนเซียสต้องมีคำว่าแอบนอร์มอลด้วยมันที่จะเจ๋งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ครับต้องไปด้วยกันครับก็แปลว่าทั้งแนวตั้งและแนวราบต้องไปด้วยกันนะใช่ไหมล่ะมันถึงจะบาลานซ์กันได้นะครับมิฉะนั้นแล้วได้แต่แนวตั้งแนวราบไม่ไปด้วยมันก็ลากดึงกันไปด้วยกันไม่ได้หรือจะมีแต่แนวราบแนวตั้งไม่ไปมันก็ลาบไม่ไหวประมาณนี้เข้าใจไหมแค่พูดแค่นี้ผมก็เชื่อว่ามีคนจะเข้าใจลุงหมอนะคนที่มีบุญก็จะเข้าใจเพราะบุญคือความเข้าใจนะความสุขอยู่ที่ความเข้าใจความสุขอยู่ที่ความเข้าใจฟังแล้วเข้าใจมันก็มีความสุขเห็นไหมฟังแล้วไม่เข้าใจมันก็อึดอัดเป็นแต่ความทุกข์
แม่นบ่ต้องปรับยุคนี้มันยุคต้องปรับตัวปรับกายปรับใจเยอะมากครับเดี๋ยวนี้นั่นๆๆอ่ะเรื่องตัวเลขปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นผมก็ยังตีไม่แตกนะเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์อ่านปุ๊บก็ตัดมาเลยนะคนที่นำเสนอนะฮะก็ นำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของวันนี้มันถึงก็ฉีกเลยฉีกไปเลยคอลัมน์ชักธงรบนี่ชักธงรบก็บอกว่าคนมีอะไรวะบูชักธงรบมาเลยลุยไม่สน1ต่อ10ก็ไม่สนชักธงรบคือคอมมอนเซนส์สำหรับมาทางด้านนี้นะความสุขมาเลยท่าชักธงรบนะกิเลนประลองเชิงนะครับสูตรคูณฉบับขงจื้อขงจื้อรู้จักขงจื้อไหมเนี่ยขงจื้อเล่าจื้อเป็นครูบาอาจารย์ของขงจื้อขงจื้อเป็นครูบาอาจารย์ของใครน้อเต๋าเลยเนี่ยแล้วเต๋าเป็นครูบาอาจารย์ใครตัวเนี่ย ผมก็ตามไม่ถูกนะผมไม่เคยเรียนหนังสือก็เลยไม่รู้จักประวัติศาสตร์นะครับไม่เคยเรียนหนังสือก็เลยไม่รู้จักเรื่องราวประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมไหนฟังดีนะทีนี้เข้าเรื่องนะเลิกมาตั้งหลายนาทีแล้วนี่ยืนยันว่าผมยังอ่านไม่แตกนะอ่านไปแล้วรอบนึงเมื่อกี้สนใจนิดหน่อยนะเอาช่วยกันคิดอย่างนั้นอ่ะผมครับคล้ายครับขลาภาษาคำว่าครับคล้ายครับขลาคืออะไรเนาะเห็นนกมันเป็นกาเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นกาเป็นอีแรงเปล่าเนี่ยเห็นกวางเป็นวัวหรือเปล่าครับคล้ายครับขลาเข้าใจมั้ยมันยังมีคำว่าครับคลึงครับคลำด้วยนะภาษาพ่อคุณนี่ไหลดีเหมือนกันนะครับคล้ายครับคลาแปลว่ามันไม่ชัดเจนเบลอ confuse งงนั่นแหละให้ชัดไม่ได้นะตาบอดสีไปไม่รู้ใส่ตาสั้นอะไรง่ายดีผมครับคล้ายครับคลาว่าเรื่องทำนองเดียวกับสูตรคูณฉบับขงจื้อคือ3คูณ8เท่ากับ23ขงจื้อบอกขงจื้อบอก3คูณ8มัน23นะเป็นอื่นไม่ได้ห้ามหือผมเจอก็เป็นปรมาจารย์ในเรื่องของปรัชญาของจื้อนะพุทธปรัชญาปรัชญาของพระพุทธเจ้ากับของจื้อของพระพุทธเจ้าอะไรเจ๋งกว่ากันอะไรนี่เอากันไม่รู้ท่านตาไปหาเองนะผมบอกว่าเจ๋งหมดแหละอยู่ที่สถานการณ์จริงนะเจ๋งหมด3คูณ8เท่ากับ23นะอันนี้ต้นตำรับของจื้อส่วนต้นตำรับของจำสูตรคูณ3คูณ8มันก็ต้องเป็น24นี่ต้นตำรับของจำสูตรคูณ3คูณ8มันก็เท่ากับ24แต่ของจื้อเนี่ย3คูณ8เท่ากับ23ดูสิครับดูมันจะหักมุมกันตรงไหนทีนี้ช่วงเวลาที่ยังนึกไม่ออก ผมก็นึกตั้งนานให้ดูท่านก็ลองนึกเล่นๆไปแล้วกันนะค่อยๆตามไปค่อยๆแกะอ่านไปมันก็สนุกดีเหมือนกัน ผมอ่านไปเที่ยวหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยยังสรุปไม่ได้หรอกสรุปมาพร้อมๆกันนี่เนาะวันหนึ่งศิษย์เอกของขงจื้อ
ขาชื่ออะไรเนาะดีแล้วตั้งชื่อก่อนนายแมวแล้วกันนายแมวตั้งชื่อก่อนแล้วจำเพี้ยนแมวสิทธิ์เอกของจื้อนายแมวเนี่ยหนีไปไหนนะตัวละครตัวละครอย่าไปจำชื่อมนุษย์เลยมันหลายมันเยอะสิทธิ์เอกของของจื้อชื่อว่าแมวก็แล้วกันเห็นคนจีนในตลาดเขาคงจะทำอะไรกันไหมล่ะในตลาดนะในตลาดในมุ้งคนละเรื่องกันนะต้องเข้าใจให้ได้ถ้าเห็นคนจีนในมุ้งเรื่องนึงเห็นคนจีนตลาดสดอีกอย่างนึงคนจีนตลาดแห้งอีกอย่างนึงคนจีนในภัตตาคารอีกอย่างนึงนะบรรยากาศสถานที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเข้าใจนิดนึงพวกนี้เข้าใจแล้วมันก็นกรู้จักคำว่านกไหมเนี่ยนกกับสนุกมันต่างกันนะนกพยางเดียวสนุกมันสองพยางมันต่างกันยังไงกับลุงหอกไหลไปเรื่อยแหละจะว่าจะวายพี่เย็นๆคิดอะไรมันมากที่นี่มันเป็นเรื่องราวของวิชาเกินส่วนวิชาการก็เรื่องที่อื่นเห็นคนจีนอยู่ในตลาดลงเล่นปองเป้งนั่นนะครับพอเวลาเข้าไปใกล้จึงรู้ว่าเอ้ยอันนั้นพ่อค้ากับลูกค้าแปลว่าคนซื้อคนขายคนขายคือพ่อค้าคนซื้อคือลูกค้าอ้าวเจอคนซื้อคนขายทะเลาะกันหน้าดำคร่ำเครียดทำท่าจะวางมวยกันดูซิเขาคุยว่าไงฝ่ายลูกค้ายืนยันมั่นคงเลยเขาจำลูกค้านี่จำใครมาไม่รู้ซื้อผ้าสามพับพับละ8ตำลึงเมื่อเวลาคูณเรียบร้อยแล้วมันเท่ากับ23ตำลึงเฮ้ยลูกค้านี่รู้สึกเป็นสิทธิ์หลงจื้อแงแบบเนี้ยไอ้ของจื้อของจื้อของจื้อไม่ใช่หลงจื้อลูกค้าคนเนี้ยเป็นสิทธิ์เอกของจื้อเนี่ยนะฮะแล้วทำไมอ่ะแล้วข้าจะต้องจ่าย23ตำลึงด้วยล่ะอ่ะอุตส่าห์คูณเรียบร้อยแล้ว3คูณ8เท่ากับ23 23ก็ยังมาถามด้วยห้วยแล้วต้องจ่ายทำไมวะเนี่ยอ่ะแล้วกันก็เอาผ้าพับ3พับที่ว่ากลับคืนบ้านไม่ต้องจ่ายดีไหมทั้งนั้นเออจ่ายเข้าไปก็แล้วก็สิ้นเรื่องก็จบกันยังมานั่งคิดดูว่าเอ้ยคูณให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิด23ตำลึงแล้วทำไมข้าต้องจ่าย23ตำลึงวะประมาณนั้นก็สงสัยโอ้ยความสงสัยนี่คือปรัชญาที่แปลว่าสงสัยนะรู้ไว้นะครับปรัชญาเหรียญ2ด้านด้านที่1มันสงสัยสงสัยใฝ่รู้ตามอีกอ่ะไปต่อนายแมวที่ว่านี้สิทธิ์ใหม่นายแมวฟังให้ดีนะครับตัวนี้เข้าเรื่องที่ลึกๆกันนะนายแมวคือสิทธิเอกของของจื้อเนี่ยนายแมวขัดใจคือไปเห็นคนทะเลาะกันก็ขัดใจเออมนุษย์พันธุ์นี่ก็แปลกดีเหมือนกันเขาทะเลาะกันเรื่องของซื้อผ้าจะทอนตังผิดตังถูกเท่าไหร่มันน่าจะเป็นเรื่องของคนซื้อกับคนขายไอ้ทางด้านเนี้ยขัดใจขัดหูเนาะขัดใจเสนอหน้าเป็นคนกลางตัดสินแทนพ่อค้าผ้าเรื่องง่ายๆไม่ต้องรีอะไรรอปะเถยจิบจ้อยเจ็บๆใครก็รู้เหมือนกันแหละ3คูณ8มันได้24แง่ๆเชื่อขนมไม่ยายกินได้เลยสิทธิ์เอกสิทธิ์เอกสิทธิ์เอกของจื้อคิดมากทำไมวะเถอะเฮ้ย3คูณ8 24อย่างเงี้ยแล้วแล้วหันไปบอกลูกค้า24ตัวเรืองรีบจ่ายมาซะลูกค้าแปลว่าคนซื้อมัน24ตัวเรืองนะจ่ายเข้าไปเถอะส่วนลูกค้านี่โกรธมากคนซื้อเนี่ยโกรธมากยังไงก็ยืนแต่ขาเดียวผ้า3พับพับแล้ว
8บาทเนี่ยมันต้องจ่ายแค่23บาทเนี่ยมันจ่ายมากกว่านี้ไม่ยอมประมาณนี้นะครับแน่ใจเกินร้อยนะเพราะนั่งฟังนอนฟังตีลังกางฟังขับและขี่ฟังของจื้อผู้ทรงปัญญาพร่ำสอนลูกศิษย์ลูกหาบอกมาตั้งนานแล้ว3คูณ8มันต้อง23ของจื้อสั่งสอนชาวบ้านก็เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าจื้อนี่ไม่ใช่ประการใดตัดหัวเลยถ้ามันผิดนั่นแน่ว่าลูกค้าเนี่ยแข็งโป๊กเลยเอาหัวฉันไปเลยถ้ามันผิดจากที่ว่านี้ว่าไปโน่นใครก็ตามที่บอกว่า3คูณ8ได้24นะเอายี่โต้มาฉันบอกว่า3คูณ8 23เท่านั้นถ้าฉันผิดเอายี่โต้ฟันคอมาเลยฝ่ายลูกศิษย์เอกของจื้อก็ตกปากว่าเฮ้ยจะชดใช้ให้เนี่ยหยุดเนี่ยเดี๋ยวชดใช้ให้กันแล้วกันเดี๋ยวเป็นทะเลาะบอกวิวาสก็ไม่ชอบเนี่ยของแค่นี้ให้เขาพิจารณาไอ้24บาทนั่นน่ะ3824ให้เขาไปเถอะไอ้แค่บาทเดียวจะทะเลาะกันจะตีตายไม่เอาหน้าเนี่ยจะชดให้ใช่นะนะดีไหมดีไหมนะมันก็เอาหมวกฉันไปก็แล้วกันนะฉันเอาหมวกเป็นเดิมพันโอเคไอ้คนซื้อที่ว่าเนี่ยเอาคอเป็นเดิมพันตัดหัวกูไปเลยประมาณนั้นครับทางฝ่ายนี่เฮ้ยชอบไปแล้วไหนทนแทนนะให้เขานะยินดีถอดหมวกให้ประมาณนี้นะครับข้อทะเลาะวิวาทก็คือพิพาทครั้งนี้นะถึงตัวของจื้อเนี่ยตัวพ่อตัวเอตัวเอตัวพระเอกตัวจริงมาแล้วของจื้อในไม่ช้าของจื้อก็นิ่งฟังเรื่องที่เขาโต้กันไม่โต้กันมา3คูณ8ครับ23ไอ้เจ้าแมวที่ลูกศิษย์เอกก็ฟังแล้วก็ยิ้มฟังแล้วก็อึ้งด้วยยิ้มด้วยอึ้งด้วยอึ้งกิมกี่งงคอนฟิวส์งงมันอะไรกันวะประมาณนี้งงเนาะแต่ด้วยความเคารพอาจารย์ก็ต้องยอมแพ้เดิมพันยอมแพ้เดิมพันถอดหมวกให้ลูกค้าให้ผู้ซื้อให้ผู้ซื้อผ้าไปโดยดีแปลว่าโอ้ยเถียงกันนะเอานะไม่รู้ศิษย์เอกก็ยอมจำนนกับปรมาจารย์ยื่นคำขาด3คูณ8ต้อง24เท่านั้นนะเธออย่าหือเธอเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิอย่าหือนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนะเจ้าศิษย์เอกที่ว่าเนี่ยโอ้เชื่ออาจารย์ใช่ไหมเป็นอะไรเป็นการวะประมาณนั้นนะครับดูสิคงเจอจะพาไปไหนทีนี้แต่กันนั้นศิษย์เอกชื่อแมวที่ว่าเนี่ยก็ยังคล่องใจ3คูณ8มันจะเป็น23ได้ไงกันวะอาจารย์ก็คือคงเจอนั่นแหละอาจารย์มานี่ก่อนประมาณนี้เลอะหรือเปล่าแกขนาดเนี้ยเลอะหรือเปล่าลูกศิษย์ครูอาจารย์เลอะแง่เลยแบบนี้ฮู้ไปเลี้ยงหลานซะไปประมาณนั้นนะครับเวลานั้นเองเนี่ยผู้คนก็ส่งข่าวคราวไปบ้านศิษย์เอกที่ว่าศิษย์เอกคืออาจารย์อยู่เนาะพวกเขาส่งข่าวคาไปบ้านคือไปหาลูกหาเมียกันง่ายดีบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วงานนี้งานเข้าไอ้แมวเนี่ยมีเรื่องใหญ่แล้วไปอาละวาดกับอาจารย์อาจารย์ของจื้อก็เลยกำชับ
ลูกศิษย์อยู่สองข้อคล้ายๆกับว่างานนี้นะฮะนึกจินตนาการครับทะเลาะกับอาจารย์ตรงเนี้ยใช่ไหมทางบ้านก็โทรศัพท์เรียกตัวด่วนประมาณรีบไปไม่ไปไม่ได้นะผบ.ทบ.สั่งที่บ้านผู้บัญชาการที่บ้านสั่งมาเร็วลูกหิวข้าวฉีกนมว่าไปนู่นลุงออกใส่แอคไปเฉยแล้วคนมันเคยเลี้ยงลูกเป็นเงี้ยนะโอเคอ่านไปเรื่อยบรรยากาศตรงนี้นะฟังให้ดีนะครับผมเจอเขาแน่นอนนะนักคิดนักคิดนักเขียนนะครับ ผมเจอกับทะเลาะกันลูกศิษย์ก็ลูกหาถึงจะขู่กันไปขู่มาก็ไม่ถึงเอาไปตายแล้วครับเพราะมันเหยียบรอยเท้าสับวางกันอยู่นะฮะคู่ใจทะเลาะกันมาไม่ถึงกับฟาดฟันกันอย่างมากก็เล่นสติปัญญาโยงไปโยงเนี่ยเขาเรียกเหมือนกับเหลาดินสอนะจริงๆแล้วการทะเลาะกันหรือว่าการโต้ไปมาโต้ไปมาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยมันเหมือนกับเหลาดินสอนะจำนะครับตรงนี้ถ้าหาว่าคนไม่มีปรัชญาประจำตัวประจำใจเนี่ยก็มักจะทะเลาะวิวาทกับชาวบ้านเขาเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับตรงนี้ต้องใช้สองหูให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับนะฟังไปเรื่อยครับหลังจากทะเลาะกันกับอาจารย์อาจารย์ที่ผมเจอนะฮะนายแมวคือเศรษฐีของผมเจอนี่แหละนายแมวที่ว่าเนี่ยนะฮะเรื่องเขาทั้งนั้น เรื่องคนซื้อคนขายผ้านะนะเออไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับที่ว่าเนี่ยเขาเรียกสทร.เองประเภทมนุษย์ผู้ที่รักความยุติธรรมมันไม่จะสทร.ทุกเรื่องแหละเออยกเว้นคนที่ไม่ชอบยุติธรรมนั่นนะครับปิดเร็วๆปิดข่าวเร็วๆเงี้ยปิดเรื่องเร็วๆปิดเกมเร็วๆเงี้ยโอเคเนาะเอาล่ะทีนี้กลับมาเข้าเรื่องใหญ่ๆเมื่อทะเลาะกันด้วย 3×8=23ตามปรัชญาของจื้อกันแล้วกันนะตามปัญญาของจื้อปรัชญาแปลว่าปรัชญาแปลว่าปัญญาของจื้อก็แล้วกันนะส่วน23 × 4มันเป็นความจดความจำภาษาคณิตศาสตร์มาก็รู้กันมาทุกวันทุกเมืองนั่นแหละเอาล่ะเมื่อได้จากกันของจื้อก็กำชับลูกศิษย์เอกจะกลับบ้านนั่นเองบอกไว้2ข้อนะครับข้อ1อย่าแฝงเร้นกายใต้ต้นไม้ใหญ่แปลว่าอย่าอาศัยต้นไม้ใหญ่อยู่นะอย่าแฝงเร้นกายอย่าร่างกายไปเบียดเสียดโอบกอดต้นไม้ใหญ่นะปรัชญาเนี่ยมันลึกซึ้งมากนะครับฟิโลโซฟีเนี่ยนะถึงเถียงมันตลอดปีนะครับปรัชญาลึกซึ้งมากหนึ่งเวลาเดินกลับบ้านเนี่ยอย่าร่างกายเนี่ยไปแอบกับต้นใหญ่ต้นไม้ใหญ่นะอย่าแฝงกายอยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่โอเคไหมครับ2 อย่าฆ่าผู้ใดถ้าไม่เห็นโดยชัดแจ้ง อย่าไปเข็นฆ่าใครถ้าหากไม่เห็นเจ๋งๆอย่าฆ่านะโอเคไหมจำไม่ดีครับนี่คือปรัชญาภาษาปรัชญานะจำหน่อยระหว่างทางเดินกลับบ้านนายแมวเนี่ยบ้านฝนก็ตกหนักทีเนี้ยไอ้ฝนตกเป็นธรรมชาติของฝนเดี๋ยวก็ฟ้าแลบฟ้าร้อนแล้วก็ฟ้าผ่าใช่ไหมครับเออธรรมชาติของฝนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าโอเคนะในขณะที่ลูกศิษย์เอกนายแมวนี่วะเดินตุยกลับบ้านตรงไปหวังที่จะให้มันถึงบ้านเลยเพราะว่าเมียเรียกด่วนลูกหิวข้าวกินนมว่าไปโดนว่าแล้วฝนก็ตกหนักหลบฝนสิครับไอ้นายแมวหลบฝนวิ่งเข้าไปอาศัยต้นไม้ใหญ่แต่ขณะนั้นก็นึกถึงอาจารย์กันเนี่ยก็ไม่ยอมเปียกฝนอะเปียกก็เปียกไว้เพราะว่าอาจารย์สั่งไว้อย่าไปกอดเบียดต้นไม้ใหญ่นะ
เวลาเดินไปฝนมันตกฟ้าแลบฟ้าร้องใช่ไหมก็มีฟ้าผ่าอ่ะนึกถึงอาจารย์ไปฉันตายดับได้แล้วกันนะอาจารย์เราสั่งไงไปหมดแล้วว่าแล้วทั้งนั้นฝนตกหนักนั่นนะว่าแล้วลูกศิษย์ที่ว่าก็หนีจากต้นไม้ใหญ่ไปประมาณสัก50-900 ก้าวเลยเสียงดังเปรี้ยงต้นไม้ที่ว่านี่โดนฟ้าผ่าเพราะเชื่อคำอาจารย์จึงรอดตายมาได้ในหนึ่งนะขงจื้อก็จะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าก็ว่าได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็ว่าได้เพราะว่าเขามีปัญญาเขาสามารถทะลุทะลวงได้นะเพราะฉะนั้นจิ้งจกร้องทักก็อย่าประมาทโบราณบ้านเราอันนี้ครูบาอาจารย์สอนสั่งโดยตรงโดยอ้อมเขาก็รู้เห็นแหล่งต่างเยอะแยะก็เตือนเอาไว้ให้ระวังความจริงก็ปรากฏเท่านั้นนะฮะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยโอ้โหอาจารย์กูนี่แน่มากโอ้โหเจ๋งเนี่ยอวยกันเต็มเลยทีเนี้ยเจ๋งว่าแล้วก็อ่ะถึงบ้านนอนแล้วกันถึงบ้านเข้านอนทีเนี้ยตอนนั้นถึงมุ้งนะทีเนี้ยนะ มันเหนื่อยเนาะวิ่งหนีฝนอะไรต่างๆนะก็คงจะอ่อนล้านะถึงบ้านคนในบ้านก็นอนแล้วนะครับใครๆก็นอนแล้วมันดึกอ่ะแล้วก็นายแมวที่ว่ามีนิสัยเกรงใจหมดเห็นหมาก็ต้องคล้องกันไว้หมาก่อนค่อยเดินผ่านหมาประมาณเกรงใจเกรงใจถึงขั้นนั้นนะเขาว่าเกรงใจนะเดินไปเห็นหมาก็ต้องคล้องคำนับหมาก่อนถึงเกรงใจหมานั่นแหละความสุภาพอ่อนโยนเกรงใจของดีนะพี่นะไม่ยอมตะโกนปลุกใครแล้วครับค่อยๆย่องติดแมวนายแมวเงี้ยเปิดประตูก็แก๊กโอ้ยแสบแต่ไม่ได้ยินเสียงเลยปรากฏว่าตัวเนี้ยเห็นภรรยานอนกับใครก็ไม่รู้อีกคนนึงอ้าวซวยในงานเนี่ยมันดึกนะมันมืดจ้ะมันมืดฟังให้ดีนะนี่คือปรัชญานะปรัชญาระย้ำด้วยนะปรัชญาของจื้อโอเคไหมครับพุทธปรัชญาเหนือกว่านี้เยอะจะบอกให้ทราบนะครับปรัชญาพุทธเจ้าเหนือกว่านี้เยอะอันนี้แค่ของจื้อมันหลบมุมไปมาน่าคิดนะครับน่าคิดถ้าเป็นนักคิดเนาะไปเรื่อยๆครับไปด้วยกันไหนๆก็อยู่บ้านเดียวกันบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติโอเคเนาะโอเคไปเรื่อยๆไปต่อหยุดไม่ได้ลูกเขยกำนันหยุดไม่ได้ไปต่อประมาณนั้นนะครับเอาละพอเวลาถึงบ้านที่เราตัวอ้าวเห็นเมียนอนใครไปรู้จีนี้มันมืดอะเนาะก็ค่อยๆเกรงใจจะมันจุดไฟก็ไม่ได้มืดเนี่ยเอ้ยลองคิดดูจีฮะว่านะใครเป็นสามีใครเนี่ยนะเห็นเมียนอนใครก็ให้ทำไงวะเนี่ยกระโดดถีบไปเนี่ยหรือว่าสองลมหนึ่งไปแล้วที่เรื่องไปประมาณนั้นให้มันรู้ไปมันไผไปเลยประมาณนั้นโอเคนะปรากฏว่าเห็นภรรยานอนกับใครก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งนายแมวที่ว่าโกรธแสนโกรธแต่เงียบกระทืบพื้นก็ไม่ได้ทำแรงก็ไม่ได้ด้วยความเกรงใจฝันมันเกรงใจฝันมันก็โกรธแสนโกรธอ่ะมันสู้กันทีเนี่ยโกรธก็โกรธเกรงใจมันสู้กันทีเนี่ยยิ่งคิดมากยิ่งคลื่นสั้นยิ่งมีความถี่สูงเนี่ยเอามันดูสิใจขาดไปงั้นเนี่ย
นะนายแมวนี่โกรธมากเป็นฟืนเป็นไฟเพราะนึกถึงคำสอนอาจารย์ข้อที่สองอย่าฆ่าผู้ใดถ้าหากไม่เห็นโดยชัดแจ้งเอาอีกแล้วเออเห็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่เมียนอนใครไม่รู้ตะคุ่มตะคุ่มอยู่ลองนึกภาพเชื่อตะคุ่มตะคุ่มอยู่มีเรานอนใครหรือว่าใครนอนกอดเมียเราก็ไม่รู้มันไม่มันคับคล้ายคับคลาเออโอเคนะก็นึกถึงครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าข้อที่สองไงอย่าฆ่าผู้ใดหากเห็นไม่ชัดแจ้งทำไงต่อไปต่อได้ไหมเนี่ยจึงตั้งสติค่อยๆพี่น้องพี่เฒ่าไม่ให้เสียงมีเกิดขึ้นนะเพราะเกรงใจเกรงใจจริงๆมันเกรงใจไม่มีเสียงเลยว่าแล้วก็นี่นี่นี่ไม่มีเสียงเลยนี่นี่จะจุดไฟแบบนี้ไม่มีเสียงเลยอย่าให้มีเสียงเดี๋ยวมีเสียงมีก็มีไปไฟติดแล้วที่มืดเนี่ยปรากฏเห็นอะไรติดต่อตั้งแต่ตุรกีก็พบว่าที่มีคนนอนอยู่ข้างภรรยานะคือน้องสาวเมียไม่ใช่ผู้ชายที่คิดมาก่อนที่ไหนเจอเป็นน้องสาวเมียซะนี่นอนเป็นเพื่อนตอนที่นายแมวไม่อยู่เนาะโอเคไหมถ้าเห็นตะกุ่มตะกั่มคิดว่าชายอื่นเขามานอนกอดเมียหรือเมียให้เขานอนกอดถ้าเป็นคนไม่มีปัญญาหรือไม่ได้รับรู้จากครูบาอาจารย์สอนสั่งที่แนบเนียนมาด้วยแล้วก็โห่ป่านเนี่ยสองท่อนมั้งท่าโกรธนะที่ไหนได้อ้าวกลายเป็นน้องสาวเมียซะนี่โอ้ยแล้วไปนะสองคำสอนของอาจารย์หนึ่งก็คืออย่าแฝงเร้นภายใต้ต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่ดีนะอุทาหรณ์สอนใจตรงนี้กบเลือกนายรู้ไหมเออตามผู้ใหญ่ไม้ไม่กัดผู้ใหญ่ไม่ดีนะซวยนะลูกน้องใช่บ้างนะเป็นเจ้านายคนก็ระวังต้นไม้ใหญ่ระวังให้ดีๆอย่ามัวแต่อะไรล่ะเอาอำนาจวาสนาบารมีข่มทับชาวบ้านครับอันถิ่นให้รู้ไหมตอนนี้มันกรรมมาตามทันนะให้รู้ไว้ลูกออกเตือนหลายเตือนแล้วนะให้รู้ไว้นี่รู้ว่าแกล้งเสื้อช่วยไม่ได้นะเห็นไหมจริงโยเวลาท่านทำไปไม่มีใครเห็นสิ่งที่ท่านไม่เห็นนั่นจะลงโทษท่านจำคำพูดลุงงองไว้คำพูดนี้มาตามากนะให้ดูเห็นทำหน้าตาอย่างนี้ก็โก๊กโก๊กไงกระโดกระเด้นคนแอบนอมอนและอันสแตนเชสพูดอย่างนี้แหละเพื่อฝากเอาไว้ในแผ่นดินสยามแห่งนี้พูดวันนี้วันที่10ตุลาคมพ.ศ.2561เวลา3ทุ่มเป๊ะชัวเชียชาจำไว้นะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จำเขาได้ดีว่าลุงหมอพูดสิ่งนี้นะวันนี้นะกำลังสอนผู้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ที่ว่า นะชอบนักพี่บุญบารมีบริวารหวานเครือนี่ไปไหนทีต้องล้อมหน้าล้อมหลังนี่ชอบนักระวังถูกเตะตัดขาคือว่าอย่าจะหาว่างอกไม่เตือนนะสองคำที่ว่าเนี่ยก็เป็นการพิสูจน์ได้เป็นจริงสิทธิ์ก้นกุฏิเริ่มนี้เริ่มทบทวนข้อแคลงใจกับคำถามคำตอบโต้ไปโต้มากับครูบาอาจารย์ที่ชื่อว่าคงจื้ออย่าลืมนะคงจื้อปรัชญาคงจื้อนะจำด้วยนะครับทำไมอาจารย์จึงเลือกตัดสินใจ8คูณ3เป็น23เพิ่งปิ้งตรงนี้ที่ได้ก็เถียงกันเป็นเราตายครับหรือจะต้องใช้อะไรนะเอาหมวกกับคอแลกกันทำนองนี้ครับพอนึกถอยลงไปนู่น
ถอยไปตอนที่พ่อค้าคนขายผ้าคนซื้อผ้าทะเลาะกันนะกับ3คูณ8เท่ากับ24ก็เลยตัดสินใจ3คูณ8 24ถ้าชายคนนั้นต้องเสียหัวคล้ายๆกับว่าไอ้คนซื้อเนี่ยนะโอเคไหมคนซื้อเนี่ยคนซื้อนะคนขาย3คูณ8ต้อง24ได้24บาทแน่คนขายไอ้คนซื้อบอก3คูณ8เท่ากับ23แน่เถียงตรงนี้ไอ้คนซื้อบอกถ้าไม่ถูกถ้าเป็นผิดเอาคอไปเลยประมาณนั้นครับแล้วก็ฉันเสียยอมเสียคอไอ้ส่วนลูกศิษย์เอกของหลวงจื้อไอ้ของจื้อยอมเสียบงอกสังเกตนี่เขาพลิกเอาไปตรงนี้มันเป็นเคล็ดมาตัวนี้ลึกซึ้งมากนะครับชายคนนั้นต้องเสียหัวแน่ๆถ้าหากว่าตัดสินใจบอกว่า3คูณ8เท่ากับ24ชายคนซื้อเสียหัวแน่ของยื้อของชื่อตอบเห็นไหมแค่ไหมแต่เมื่อเวลากำลังเป็นการตัดสินนี่เหรอไอ้แปดคูณสามสามคูณแปดเท่ากับ23โอเคถ้าหากว่าถ้าเธอบอกว่ายืนยันไหมก็เป็นประกันด้วยนะฮะเป็นประกันด้วยนะถ้าเธอยืนกระต่ายขาเดียว3คูณ8เท่ากับ23เพื่อช่วยคนซื้อโอเคไหมเข้าข้างเดียวคนซื้อเนี่ยถ้ามันเป็น24พี่ว่านั่นนะครับเธอเสียแค่หมวกใบเดียวนะแต่เจ้าคิดหรือไม่ว่าหมวกของแกใช่ไหมของแกแล้วกับชีวิตของคนที่กำลังทะเลาะกันอยู่ในตลาดนั่นนะอะไรมันมีคุณค่ามากกว่ากันเป็นคำสอนนะครับเห็นไหมครับเจ้าหมวกเดี๋ยวจะเอาคอมนุษย์ไว้เพราะฉะนั้นการเป็นพยานใครก็ตามทีเนี่ยเห็นไหมเธอต้องมีปัญญาไม่งั้นก็เจอลูกแหมนะพยานเท็จรู้อย่างเรื่องศาลระวังให้ดีนะพยานเท็จ ไม่ใช่ใครมาชวนเป็นพยานใครไม่เห็นกับตาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับตั้งวงกันนะตั้งเป็นทีมกันมาเพื่อที่จะทำร้ายร่างกายเขาสักคนหนึ่งได้ทำสักอย่างกับว่าตั้งเป็นกระบวนการกันมาจริงๆอ่านแล้วมันให้กระบวนการสอนกระบวนการยุติธรรมนะครับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยถ้าใครที่คิดแล้วอ่านแล้วนำมาใช้ประยุกต์กับชีวิตประจำวันแบบนี้เป็นต้นมันก็ทำให้เราเนี่ยมือคือเหมือนกับเราดินสอเนี่ยผมพูดจังคำพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลาผมเล่าต่างๆให้ฟังเนี่ยฟังไม่ทันไม่เข้าใจก็แกล้งเซ่อไปก่อนแล้วกันเราไปทบทวนทีนึงก็จะรู้เองเออลุงหงอกทำรายการปรัชญาชีวิตมันตั้ง20กว่าปีนะผมเนี่ยสวนทุกทีวิชาปรัชญาชีวิตมันคิดเอาไม่ได้ขืนคิดมันหยุดคิดบ้าเขียนเอาก็ไม่ได้ด้วยปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้พูดเอาก็ไม่ได้เขียนเอายิ่งไม่ได้หนักนี่เขาเขียนตำราขายกันไม่ใช่วิชาปรัชญาเลยนะเรียนมันทั้งวันเหมือนทั้งโลกไม่ใช่วิชาปรัชญาเห็นไหมครับมันทะเลาะเนี่ยนี่พูดมา20กว่าปีเนี่ยไอ้ปรัชญาก็เพราะอย่างนี้ที่จะนำมาสิ่งที่มันลึกๆซึ้งๆนะมาค่อยๆจำแนกแยกแยะแยกย่อยให้มันเนียนให้มันละเอียดไปคิดกันหลายมุมหลายตลบนะแล้วคนอ่านคนคิดพวกนี้นะฮะก็จะเกิดปัญญามันแหลมคมของมันเองไม่ใช่เข้าหูปุ๊บเฮ้ยกูไม่เล่นกับมึงแล้วไปเลยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นก็ซอยบ่ได้เด้อพ่อใหญ่ตัวแม่ใหญ่ก็ได้อะโอเคนะค่อยๆตามไปครับยังไม่จบนะเอาเป็นว่าพอเวลาอ่านมาถึงตรงนี้หรือว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะจึงนึกขึ้นได้ว่าสูตรคูณฉบับของจื้อ3คูณ8เท่ากับ23เข้าทํานองเดียวกับคำสอนกัลลามสูตรของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลก1อย่าเชื่อตำราเออ2อย่าเชื่อคนเกิดก่อนที่บอกเล่า90พูดต่อๆกันมา3อย่าเชื่อครูบาอาจารย์นะมันซวยทุกวันนี้ครูเป็นยังไงเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กไหมเนี่ย
ผมขึ้นต้นรายการวันนี้เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพเป็นคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้รู้ตัวไหมเนี่ยไม่รู้ก็ซวยทั้งบ้านทั้งเมืองต่อผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตรนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้วันนี้ทั้งความคิดความคิดและการกระทำจำไปด้วยนี่ภาษาลุงหมอพิวนิยี นะจนกว่าจะแน่ใจว่าความเชื่อที่ว่านั้นมันเกิดผลดีกับตนและส่วนรวมด้วยเอาตนอย่างเดียวไม่ได้เอาส่วนรวมด้วยภาพแมโครต้องมองให้ออกเอาแค่ไมโครไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเรียนเตือนด้วยความเคารพว่าผู้ใดก็ตามที่มีอำนาจโดยลายเซ็นต้องระวังอะไรอนุมัติได้หรือไม่ได้อะไรนำเสนอโอเคบางคนไม่รู้สถานะตัวเองแค่ตรวจความถูกต้องนี่ก็ให้ความเห็นไปไม่ได้โง่ชิบหายมนุษย์จริงใช่ไหมฮะแล้วมันจะไปทำงานได้ไงจะก้าวหน้าได้ไงบ้านเมืองก็ซวยคนรุ่นต่อไปซวยหนักเองไอ้แค่ความเห็นแค่นี้เด็กวิเคราะห์ไม่ได้หลักเกณฑ์หลักการก็มีมาบางทีเนี่ยมันกักมันแก๊กมันโกกอะไรหรือเปล่าไม่รู้ถามใครไม่ที่ว่าผมก็พูดกับผ่านจอผมนี่แหละผมพูดอยู่ในบ้านผมเนี่ยบ้านผมคือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะสิบอกโอเคนะทีนี้ก็โยงไปยังการเมืองนิดๆเพราะว่าคุณกิเลนประลองเชิญก็จะตบท้ายการเมืองนิดหน่อยเอาพลิกขั้วเพื่อให้มันมีความแหลมคมอยู่ในตัวเผื่อนักการเมืองมาอ่านบ้างประมาณนั้นพวกนั้นมันจะได้รู้สึกรู้สากันบ้างอยากจะได้นักอำนาจวาสนาเพราะนั้นคนที่ได้อำนาจเนี่ยต้องคอยอ่านพวกนี้นะครับมันจะได้มีการเตือนตัวเตือนตนเตือนใจบ้างเนี่ยมัวแต่นู่นนี่นั่นนักโอ้ยแย่งกันมากนักอำนาจโอ้ยโอ้ยโอ้ยนึกถึงคำพูดเติ้งเสี่ยวผิงก็ได้ว่าแมวขาวหรือแมวดำไม่สนถ้ามันจับหนูได้เป็นแนวเป็นแมวที่ดีทั้งหมดเติ้งเสี่ยวผิงไม่สนแมวสีดำสีขาวไม่สนทั้งขาวและดำจับหนูได้โอ้ทั้งสิ้นนี่แหละคือปรัชญาของการปกครองของเติ้งเสี่ยวผิงนะครับจำหน่อยครับนะอะไรก็ได้ถ้าบรรลุสุประสงค์แต่มีแฝงเร้นไว้ด้วยคุณธรรมนะครับโอเคนะครับพรรคการเมืองไหนก็เลือกเกิดถ้าแน่ใจว่าเมื่อ แน่ใจว่าแม่ผมไม่ต่อเรื่องนี้นะผมไม่ต่อเพราะว่าการเมืองผมไม่ยุ่งอยู่แล้วการมุ้งก็ไม่เกี่ยวแล้วจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะสติปัญญาจะเป็นปรัชญาก็ได้นะอินเทลลิเจนต์ก็ได้นะครับหรือวิสดอมก็ได้จีเนียสก็ได้แค่นะเราจะมารูปแบบพวกนี้จะมากกว่ามันจะเป็นการหลอมเหลาสติปัญญาหลอมเหลาความรู้สึกนึกคิดให้กับกันและกันกับคนในบ้านในเมืองนี้ลุงหงอกจะทำงานประเภทนี้ดีกว่าสนุกดีไม่เป็นศัตรูคู่อาฆาตอะไรกับใครแต่ทัศนคติที่มันตรงข้ามกันมันก็ตรงข้ามอยู่แล้วท่านกับผมหันหน้าใส่กันข้างขวางผมก็เป็นข้างซ้ายของท่านอยู่ก็ยังข้ามแหละใช่ป่ะ ใช่ไหมมันไม่เหมือนกันหรอกหันหน้าใส่กันยังไงไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเขาชอบชาติใจเรานะครับผู้ใต้บังคับชาเป็นผู้บังคับบัญชาเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชากันมาก่อนนะเมื่อเคยเห็นผู้บังคับบัญชาเขาทำไม่ดีเรามาเป็นผู้บังคับบัญชาต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาทำว่าไงกูก็ทำอย่างนั้นบ้านเมืองก็ไปถึงไหนแต่ไหมปรับแก้บ้างนะไม่ก็จุดอีกทีดีไหมเนี่ยจุดแล้วก็เผาด้วยที่ว่า
จุดด้วยเผาด้วยดีว่าโอเคพอมั้ยเนี่ยมาขออนุญาตหน้าดูหน้าจอซิเนี่ยเหนื่อยมั้ยพี่ฟังดูงอกแล้วขำกว่าขำคึกกว่าคึกขำกว่าขำสะใจก็สะใจเออมันหลายอรรถรสเหลือเกินลูกหงอกเป็นคนที่คบไม่ได้จริงๆนะคบไม่ได้มนุษย์พันธุ์นี่แหละแอบนอร์มอนกับอันคอนเชียสจะเป็นอย่างนี้พี่เอ้ยนะครับแต่รู้แน่นะว่าอากาลิโกคืออะไรอากาลิโกเอหิปัสสิโกปานิโกปัจจัตตังเวทิพโพวินยูหิติสิ่งที่ว่านั้นรู้ได้เฉพาะตนนะพี่นะนะเอาละมาขออนุญาตสังเกตเบาๆนะราชบุรีภาพเสียงชัดเจ้าเหมือนแก้วเจรไนเออค่อนชั่วหน่อยถ้าเหมือนแก้วทาโครนแล้วก็ห่อดูเพิ่มเติมตุ๊กตุนใหม่ละวันนี้เข้าใจว่าอุณหภูมิในร่างกายคือการทำงานของอากาศในเซลล์ทุกส่วนของร่างกายไม่รู้ถูกต้องไหมครับ Yes right temperature in your body in your cell okay ไหมก็คือร่างกายมันอบอุ่นถูกต้องครับคุณเสกนะครับรับชมนะครับภาพเสียงชัดเจนดีจาก355ยอดก็คือประจวบคีรีขันธ์ ผมเนี่ยเติมทุกทีเลยนางฟ้าไปเรื่อยๆเนื้อกระพากมีไหมตัวตอบคำถามนู่นนี่นั่นก็นะไปด้วยกันพี่อย่าทิ้งกันคนบ้านเดียวกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะมีไหมคำถามเริ่มใส่เข้ามาเราเร็วคำถามก็จะมีคำตอบหนูน้อมกราบขอบคุณอ่าแล้วน้อมกราบนะวันนี้หนูไปให้คุณลุงหงอกกำจัดอาการหนูรู้สึกสบายไปทั้งตัวเลยจ้าคุณสิริคุณดีมากโอเคนะยินดีด้วยที่ได้รับประสงค์จากสองมือเปล่ากับหนึ่งคำพูดคือหนึ่งปากเพื่อสร้างความเข้าใจเดี๋ยวเชื่อลุงหงอกนะครับลุงหงอกเกิดมาไม่ได้ทำอะไรให้ใครเชื่อนะครับ แต่ลุงหงอกยืนยันว่าเกิดมาเพื่อที่จะให้เชื่อมสัญญาณความรู้สึกนึกคิดเข้าหากันให้เกิดความเข้าใจนะไม่ได้ความเชื่อให้ความเข้าใจเอาความใจนั้นไปใช้ทำอย่างอื่นได้เยอะแยะนะเขาสร้างเครื่องบินได้ก็เพราะว่าแต่ละคนเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาทำนะครับทำด้วยความเข้าใจด้วยความมั่นใจ ด้วยความพึงพอใจจำเป็นหลักทำด้วยความเข้าใจด้วยความมั่นใจพึงพอใจมันมืดค่ำเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สนุกเข้าใจไหมต้องเป็นคนอย่างนั้นมีอะไรอีกมีคำถามไหมเนี่ยไม่มีจบแล้วนี่ไม่มีเลยมีแค่นี้อะทางเฟซมีสักตัวนี้เนาะวันนี้มีเฟซมีผู้คนอยู่หน้าจอนี่เยอะนะ ที่ไม่ได้เขาเรียกว่าโพสใช่ไหมเนี่ยที่ไม่ได้โพสคงหลายหมื่นยินดีด้วยก็แล้วกันจะโพสไม่โพสก็เป็นที่รู้กันโอ้ยบางคนก็ทำงานกันบางคนก็ได้แต่เสียงไปประมาณนั้นนะครับก็ดีค่อยๆต่อเติมเสริมแต่งครับอำนาจที่ยังไม่เจริญเสียงชัดเจนดีคุณไลรัสเหรอคุณไลรัสอัปโปอำนาจเหรอโตอยู่อำนาจยังไม่เจริญเจริญแล้วบอกเลยนะอำนาจอ่ะนะติดตามค่ะวังสะพุงโอเคดีมากครับบอกนะที่อยู่นะครับภาพเสียงแล้วก็สถานที่อยู่โอ้ยผมไม่มาขอข้าวกินหรอกแล้วก็ไม่มาเทียงนี้ไม่มาทวงหนี้ท่านหรอกบอกแค่นี้ต้องการอยากจะรู้ว่าการใช้เสียงหรือว่าส่งเป็นตอนท้ายนี่มันถึงจุดไหนกันบ้างนะครับถ้าหาก็บอกบ้านที่ในบ้านท่านจะมีไม่รู้นะบอกต้นมะม่วงด้วยก็ยังดีมะม่วงจะดกมากด้วยปีนี้มีมะม่วงกี่ต้นสบายเลยเดี๋ยว
เดี๋ยวต้นมันจะดกพิลึกพิลั่นให้ด้วยทำไปเล่นติดตามลุงมาเพื่อรับพลังงานบริสุทธิ์แล้วเพื่อกำจัดเบาหวานต้องใช้ว่ากำจัดเดี๋ยวบอกว่ารักษามันเนี่ยไม่ยอมจะเนาะผมไม่โง่จะไปรักษามันหรอกไอ้โรคภัยไข้เจ็บใครอยากโง่รักษากันเองกันแล้วกันนะปากผมเนี่ยโอ้โหตัดขั้วเลยไม่ได้สนไม่รู้ใครฟังไม่ฟังไม่ดูดูไม่รู้คนแอบนอร์มอนอันคอนเชียสพูดกันอย่างนี้แหละนะอาการไม่สบายที่อธิบายให้มดฟังมดกับหมอใกล้ๆเคียงให้มดฟังไม่ได้ค่ะหยุดยาทุกอย่างดีมากหยุดยานี่คือเคมีเคมีคือสารเสพติดที่ถูกกฎหมายเขาเรียกว่ายาโอเคไหมนะกินแล้วบ้าเขาบอกว่ายาไม่ได้ยินเลยทุกวันทุกวันโอ้ยคิดไม่เป็นไม่มีใครชวนคิดมันเป็นอย่างนี้แหละมันเชื่อเขาตลอดคนในบ้านเมืองคนเกิดใหม่ใหญ่แล้วมันจะโง่ไงมันโง่เพราะเชื่อคนเกิดก่อนคนก่อนกินแล้วเป็นบ้ามันยังบอกว่ายาอยู่นะห้วยโอ้ยใช่ไหมไอ้เสพติดทุกวันวันละสามมื้อมื้อก่อนหลังอาหารก่อนอาหารนั่นแหละครับก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยอันนั้นก็เสพติดถูกกฎหมายด้วยทีนี้เรียกว่ายาใช่ไหมสารเสพติดแท้ๆโอ้ยอย่าโง่เองช่วยไม่ได้ครับผมไม่โง่ตามเด้อสิบอกให้นะ ดีมากครับคุณไลรัสนะต้องงดให้หมดเคมีทุกตัวที่เขาเรียกว่ายานั้นงดให้หมดมาหาธรรมชาติกันนะครับ อยู่กับธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติมันดูแลธรรมชาติกันมาสัตว์ก็ธรรมชาติพืชธรรมชาติมันก็เกื้อกูลกันอยู่ห่วยแมนบอสละห่วยผมว่างั้นนะพี่โอเคนะไปเรื่อยๆไปต่อจะทำไงคะที่จะไม่รักไม่เกลียดไม่โกรธคุณพิธามันต้องมีสักอย่างเนาะยกเป็นลุงของออกลุงของมีคนก็บอกว่าเป็นคนไม่มีหัวใจนะด้วยชอบจังคำนี้ด้วยจริงๆไม่ใช่ล้อนะชอบจริงไม่รู้ผมได้ยังไงว่าคนนั้นเนี่ยลุงออกเป็นคนไม่มีหัวใจเลยมันชอบจริงนะคำนี้ไม่ใช่เล่นๆเนี่ยไม่ได้เสียแซงเนี่ยแกล้งทำนึกในใจคนท่านคนนั้นเขาคนนั้นอะไรกันนะรู้ลุงหงได้ไงว่าคนที่ไม่มีหัวใจไอ้เราก็บอกว่าเออใช่เว้ยฟังคำว่าใช่นะครับปกติหัวใจมันเต้นใช่ไหมครับเออใช่ไหมท่านหัวใจท่านมันเต้นไหมพิจารณาเสียเออลุงงอกเนี่ยหัวใจมันมีอ่ะแต่รู้สึกว่ามันไม่เต้นโอ้นี่เลยที่ผมนี่ผมก็มายอมมาหาตัวผมเนี่ยหัวใจมีแต่รู้สึกว่าหัวใจตัวเองไม่เต้นเป็นความจริงนั่นเองผมจะไม่รู้สึกเลยหรือผมรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นเลยเขาต้องบอกเป็นคนไม่มีหัวใจใช่วะนี่แหละคนแอบนอร์มอนกับอันคอนเชียสจะเป็นอย่างนี้เหรอพี่แล้วพูดจางนี้แหละเออคนที่คิดว่าฉันนี่มีความสามารถดูความสามารถสิครับสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้แล้วกันมันหมดยุคเคมีหมดยุคยาแล้วนะพี่นะมันหมดยุควิทยาศาสตร์เอางี้ดีกว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์เขาสร้างมาเพื่ออะไรเพื่อมาหาจุดบกพร่องมันจะได้เป็นเครื่องมือต่ออีกทีนึงประกอบอาชีพของเขาเป็นเครื่องมือช่วยประกอบอาชีพง่ายขึ้นใครเชื่อก็ตามไปก็ไม่ว่าหรอกครับเพราะความเชื่อไม่ห้ามใครไม่ได้หรอกครับนะผมไม่เชื่อผมจะไปใช้บริการทำไมแล้วทำสมาธิเอ็กซ์เรย์ตัวเองได้สบายเลยทำให้มันถึงที่เมื่อวานก็บอกแล้ววิธีการทำสมาธิใช่ไหมอย่าลืมนะคราวต่อไปวันขึ้น15ค่ำนะฮะดูมันจะตรงกับวันที่24วันออกพรรษาได้ไงเนาะที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแรม15ค่ำเออใครก็ตามที่ปวดท้องเขื่อนพังเนี่ยนะครับหายปวดไหมครับผมชี้ประเด็นนั้นด้วยนะครับเออที่ผ่านมานะครับ
พวกมีปัญหาเรื่องของทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังเนี่ยปวดโอ้ยปวดจังเลยไอ้ปวดจะไม่มีที่อยู่อาศัยรู้แหน่ไหมคลื่นพลังงานที่ลุงออกค้นพบไม่ขยายความไม่ขยายผลนะครับตรงนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกันนะครับพญานาคพญาสิงห์พญาครุฑเป็นพระราชพะเข้าถึงพระธรรมไหมครับฟังให้ดีนะฮะพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนะฮะสิ่งนี้นะฮะฟังให้ดีครับมันจะไปเห็นในมิติที่ของจิตนะครับมันฟังให้ดีนะฮะมันมีจึงเห็นมันมีจึงเห็นเมื่อเห็นแล้วก็หยิบมาให้ใครดูไม่ได้เห็นไหมหยิบมาให้ใครดูไม่ได้เพราะมันเป็นมิติของนามธรรมพระพุทธเจ้าตรัสในบริบทนี้ว่าเป็นบุคลาธิฐานนะครับอย่าลืมนะครับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมีอยู่จริงๆคือสองบริบทบุคลาธิฐานกับธรรมาธิฐานนะครับแต่ของผมเพิ่มอีกหนึ่งบทก็แล้วกันนะ เพิ่มไปอีกหนึ่งบทก็คือแสดงธรรมอยู่สามเวอร์ชันกันแล้วกันสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มที่เห็นกับตาเนี่ยมองเห็นรอบข้างเนี่ยไหมเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งนะฮะกลุ่มที่สองเห็นได้ในมิติภายในเรียกว่าบุคลาธิฐานกลุ่มที่สามมันเลยการเห็นไปแล้วจ้าเลยการเห็นทั้งหมดแล้วนะฮะจะกลายเป็นพระธรรมนะครับเห็นไหมลุงออกถ้าหากว่าอธิบายเรื่องนี้จะอธิบายสามเวอร์ชันสามเวอร์ชันนะครับพระพุทธเจ้าแต่แล้วรู้สึกจะเป็นบัญญัติมาด้วยมั้งก็คือสองเวอร์ชันบุคคลาธิฐานกับธรรมาธิฐานโอเคไหมเพราะฉะนั้นพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนั้นเราจะเห็นในเวอร์ชันของบุคลาธิฐานโอเคมาแปลว่าสมาธิเวลามันเข้าไปถึงตอนนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นครับจะเห็นมันจะรู้จะเห็นว่าอ๋อนั่นเหลือพญานาคนั่นเหลือพญาช้างเผือกนั่นเหลือพญาครุฑเห็นอ๋อนี่เหลือพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรเป็นเช่นนั้นหรือเป็นคำพูดของลุงงอกแต่ผู้เดียวนะครับนี่นะสงวนสิทธิ์ด้วยนะให้ดูไว้โอเคนะนอกตำราหลังนอกกลุ่มมือนอกกำมือนอกกำมือนะครับการที่คิดนอกกำมือได้และอธิบายมาให้เกิดสติปัญญาห้ามเชื่อเด็ดขาดนะครับนั่นแหละครับคือได้นวัตกรรมใหม่นะครับเขาเรียกว่ามนวัตกรรมนั้นความคิดทีนี้พอเวลามันเป็นผลผลิตก็เป็นนวัตกรรมทางด้านการกระทำนั้นยุคนี้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้สบายมากโอเคไหมครับนี่คำอธิบายพร้อมเลยเสร็จสับดีไหมพี่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยวันนั้นต้องสร้างความเข้าใจอย่างเดียวนะครับระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอเพียงคนเดียวเนี่ยผมหนึ่งต่อหลายหมื่นคนนะเดี๋ยวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาสิ่งที่ท่านถามมาก็มาแชร์ให้ทุกคนได้รับทราบผ่านปากลุงออกไปนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้กรุณาพิจารณาตามสมเหตุสมผลหรือไม่ช่วยแก้จุดให้เขานับอากาศแล้วสัมผัสตัวพอผมก็พยายามจะแปลไทยเป็นไทยแล้วนะอ้าวโอเคบ่มีกายอ้อบ่มีหยังเนาะไม่มีอะไรอีกแล้วมีใครไหมครับโทรศัพท์เชิญครับผม 02-985-9886 นะปวดหัวตัวร้อนดูซิคนที่คิดจะพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรนะครับว่าใช้พลังงานเสียงที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงงอกดูซิจะช่วยได้ไหมในการที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นอะไรทำนองนั้นครับ
คันท่านที่กด Subscribe นะฮะหรือว่ากดติดตามก็จะลืมใส่อะไรกดระฆังนะแล้วก็ใส่กระดิ่งด้วยนะนั่นนะครับพอเวลาผมไปพูดกับหมูหมากาไก่ข้างรั้วข้างบ้านจะได้เชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับผมไหวหายเลยใหม่เนาะหมุนใหม่หมุนใหม่ครับผมสวัสดีครับทำไมไม่มีเสียงเลยสวัสดีครับผมไหวสปีกโฟนผมไปบ้านเก่าไงเนี่ยไม่นะไม่มาเสียรังวัดกันตอนนี้นะเมื่อกี้ก็กดกลิ้งเนี่ยเชิญครับผมสายค้างเหรอไม่ไม่หือไม่อือเลยทำไงได้ไม่หือไม่อือ ดูไม่ลองกดเข้ามาหรือหมุนเข้ามาใหม่ดูสิ02-985-9886ที่นี่มันพ่วงอยู่3ตัวเนี่ยเบอร์เนี้ย1 2 3พ่วงอยู่3เครื่องในเบอร์เนี้ยจริงๆมีเบอร์นึง02-985-9885เบอร์นั้นไม่ได้ใช้เลยมาแล้วจ้ารถครบอ่ะโอเคมาใหม่จ้ามาโหลดบัดนี้มาโหลดน้ำโหลดน้ำโลดหวดมันโลดภาษาอีสานภาษามันถึงกลิ่นให้รู้อีสานนี่บอกถ้าเอาคือเอาเลยนะให้รู้ไม่เอาคือไม่เอานะภาษาอีสานเนี่ยอ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับในขณะที่ภูเพสานุสติญาณเกิดเนี่ยปรากฏในลักษณะใดครับแสงสีเสียงหรือว่ามันผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเป็นระยะระยะฟังให้ดีนะฟังกันดีนะฟังกันดีนะผมขออนุญาตย้อนนิดนึงไม่ต้องตอบก็ได้นะทางฝ่ายคุณได้เท่าไหร่ไม่รู้เนาะนิดนึงคนที่ถามเช่นนี้แปลว่าจะมีแนวทางของตัวเองอยู่นะครับเอาล่ะมาถามผมผมตอบในภาวะที่เกิดบุพเพนิวาสานุสติญาณ นั้นหนึ่งเลยนะฮะตานี่ต้องได้ก่อนตาเนี่ยพอเวลาได้มาเหมือนกับเราได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกสองทางคำว่าสองทางเนี่ยแปลว่ามันจะส่องถอยหลังหาอดีตหาที่มาเพราะฉะนั้นคำว่าบุพเพนิวานาสามสิจานี่ก็คือมันจะไปล่วงรู้ภพชาติของตัวเองโอเคไหมแปลว่าอย่างไรก็ตามทีถ้ายังไม่สามารถเห็นตัวเองในท้องพระราชมารดานอนขดอยู่นั่นหนึ่งสองถ้ายังไม่เห็นคำว่าสเปิร์มที่พ่อผลิตมาตรงนั้นถ้าหากว่าจะตายตามนี้ตายตาไปก็ไปไม่ถึงที่หมายเพราะว่ามันจะข้ามขั้นตอนต้องเห็นสเปิร์มก่อนนะครับจึงจะถอยหลังหาอดีตชาติตัวเองได้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์โดยใช้คำว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณว่าพบชาติใดที่เราผ่านมาเรารู้แน่นอนนะครับและก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวเราเองครับผมโอ้ไหมต่ออีกครับเชิญครับอาจารย์ครับครับผมอยากเรียนถามอาจารย์พระมหากัสสปะกับผู้ใหญ่เทพโลกูดอนเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงขอให้อาจารย์ขยายความอีกครั้งครับเป็นคำพูดเป็นคำพูดของผมเองนะฮะผมพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะครับความว่าพระมหากัสสปะณวันหนึ่งเวลานั้นที่มีพระชนชีพควบคู่กับพระพุทธเจ้าอยู่เนาะมันจะมีคำสอนอยู่อันหนึ่งซึ่งคำนี้ท่านพระมหาสันติเล่าให้ผมฟังความจริงก็มีในประวัติอยู่แล้วล่ะเพราะว่าท่านก็ตำรามาเนาะในวันหนึ่งเวลานั้นนะชาวบ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีลูกชาวนาก็แล้วกันนิมนต์พระสงฆ์กับคณะเนี่ยเดินทางไปฉันเพลหรือฉันเช้าอะไรก็ไม่รู้หรอกเราเกิดไม่ทันเนาะรู้แต่เพียงว่ากับกิริยาบริบทที่ว่านี้ขณะที่กำลังขบฉันอยู่ทำนองเนี่ยพระพุทธเจ้าได้นำผ้าสังฆติผ้าพาดบ่าก็แล้วกันมอบให้กับพระมหากัสสปะไปพระอรหันต์จะรู้กันว่าคล้ายๆกับว่าถ้าฉันไม่อยู่เธอทำหน้าที่แทนฉันหน่อยนะตัวรองตัวรองเห็นไหมครับ
นะจากนั้นไปก็จากกันก็มีประวัติในเรื่องของเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานนะครับพระวรกายพระวงศ์วางอยู่บนกองฟืนกองฟอนแล้วกันใครมาจุดก็ไม่ติดจนกระทั่งมีคำสอนบอกว่ามีเทวดามาถวายเพลิงผมบอกว่าเทวดามันไม่มีสิทธิ์ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าแน่นอนนะผมใช้คำว่ามันเทวดาไม่สนหรอกนะทำไมถึงติดเนี่ยในขณะนั้นพระพุทธสปะเดินทางเข้ามาสู่ปรัมภิธีพร้อมกับคารวานคารวาวเนี่ยเดินทางตามมาด้วยเพียงแต่เดินเข้าปริมณฑลเองเหลือบตามองเพราะกองฟอนปุ๊บไฟลุกจึ๊กเลยครับนั่นแหละฮะก็แปลว่าพระมหาสปะเป็นผู้ที่ถวายพระเพลิงนั่นเป็นคำพูดของหลวงงองนะผิดขอได้ผิดผู้เดียวเนาะเอาละกลับมาถึงตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าเมื่อสิ้นพุทธกาลแปลว่าพระอรหันต์ทั้งหมดในขณะที่มีเดินดินกินแกงอยู่ก็ดับขันไปเรื่อยเหลือแต่พระองค์สุดท้ายคือพระมหาสปะไปมุดไปซุกตัวอยู่ในถ้ำไปอยู่ในที่มืดทำไมจึงไปอยู่ในที่มืดเป็นปริศนาธรรมหรือเปล่ามันมีคำสอนบอกว่าพระอรหันต์ไม่ว่างเว้นจากโลกใบนี้แน่นอนประมาณนั้นนะครับมันก็มีคำถามว่าอยู่ไหนวะเนี่ยอยากจะเจอจังขอเตะตัดขาทีซะประมาณนั้นไม่เจอสักทีพระอรหันต์อ๋อมิน่าล่ะใครก็ตามที่เห็นความสว่างในความมืดนั่นน่ะเห็นด้วยจิตนะครับก็จะเห็นเองครับพระมหาสัพปะผมเป็นคนที่พูดว่านั่นคือองค์หลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรครับผมนั่นคือที่มาของคำว่าพระมหาสัพปะกับองค์หลวงปู่ใหญ่เทพอุดรลุงออกไกลสอนพระท่านเป็นคนพูดผิดขอรับผิดผู้เดียวจบข่าวเชิญครับอาจารย์ในขณะที่จิตจับหัวใจหยุดเต้นมันตรงกับเราหายใจเข้าหายใจจิตดับผมสวนทันทีแล้วบอกว่าจิตดับ ใจดับเนี่ยยอมรับฮะถ้าจิตดับครับจิตดับไม่ยอมรับเด็ดขาดคำนี้ฮะครับผมพูดผิดขออภัยครับครับเอาเป็นว่าไม่ต่อเนาะควบคุมใจให้ได้อาจารย์เชิญครับเมื่อคืนกับคืนเนี่ยกลิ่นบุหรี่ของอาจารย์ต่างกันได้กลิ่นนะครับกลิ่นบุหรี่ของอาจารย์คืนนี้มันเหมือนกับกลิ่นดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีในบ้านเราอืมหมายความว่าไงครับมันเป็นผู้ลิ้มรสผู้นั้นก็จะรู้เองครับทางฝ่ายผมบอกว่าฝ่ายผมนะไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีอะไรนะครับใสตลอดการตลอดไปแปลว่าขึ้นอยู่กับจมูกท่านนะโอเคนะมันทำไมผมได้กลิ่นแบบนั้นผมสงสัยตรงนี้สงสัยถามว่าดีหรือไม่ดีสิเนี่ยเห็นไหมดีอ่ะดีครับดีโอ้เลยเอาดีกอดเลยกอดดีไปเลย กอดดีไปเลยถ้าเราสรุปมันดีกอดไปเลยหอมไปเลยหนีไปไม่ด้วยยิ่งดีถ้ามันดีอ่ะใช่ไหมครับผมให้อยู่ในบริบทนั้นจะดีกว่าครับผมผมไม่อยากจะสร้างความเชื่อไม่เอามันไม่ใช่วิถีของลุงออกจะทำอย่างนั้นนะครับครับผมครับผมเชิญครับผมขอบคุณครับแค่นี้ครับอาจารย์สวัสดีครับโดยที่การยินดีครับผมครับครับ มันต่อเดี๋ยวมันถามลึกๆมาสิครับค่อยๆถามลึกๆนะฮะแล้วจะได้รู้ว่าลุงออกตอบพวกนี้มันตอบยังไงแบบไหนแบบว่าจะรอดใช่ไหมตีหัวเข้าบ้านใช่ไหมต้องการหวังผลประโยชน์หรือเปล่าประมาณพยายามพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับคนที่ติดตามบ้านเราทีวีต้องขออนุญาตนิดนึงให้จับประเด็นให้ได้นะครับผมก็อย่างนั้นแหละสไตล์ลุงงอกแต่จริงจังคือจริงจังนะบอกให้ทราบบอกจริงจังผมจะน้อยผมใช้แค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์เองจริงจังในชีวิตผมเนี่ยใช้ไม่เต็ม 1% หรอกครับนะฮะนอกนั้นก็ก็เท่าที่เห็นเนี่ยครับอย่าลืมเล่นๆมีจริงนะบอกแกเล่นๆแต่มันมีจริงซ่อนอยู่ในเล่นนะครับพยายามจับจุดให้ได้แล้วมันจะสนุกเพลินผมว่างั้นนะแล้วทางผมก็สู่แล้วทางผมสนุกยิ่งลำไปแต่จะมาศึกษาบุหรี่ผมนะครับเขาสั่งสอนกันเป็นเขาให้เป็นฆาตกรร้ายนะบุหรี่ด้วยแต่ผมเนี่ยเกิดมาเพื่อสู้กับมันด้วยกลัวไปทำไมมะเร็งโอ้โถอย่าไปกลัวมันพอนะนี่จริงๆคือคนที่ใครก็ตามจับมะเร็งสายญาติโลกคนน่ะได้รับให้รู้ซะบ้างต่อไปนี้นะนี่ครับพูดลุงหอกนะให้รู้ซะบ้าง
ให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราไหนโอ้ยมันถึงยุคนี้แล้วนะพี่โอเคไหมวันนั้นก็ต้องเตือนกันเรื่องพวกนี้คนบ้านเราก็ต้องเตือนกันนะครับเอาเชิญครับผมสวัสดีครับลุงออกสวัสดีค่ะมังคีพานะคะอย่ายาวนะฟังก่อนเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยได้รับคำวิจารณ์ว่าบางทีใช้คำไม่เหมาะสมหนึ่งอย่ามาอวยลุงออกไม่เอานะค่ะห้ามอวยลุงออกลุงออกไม่ปรารถนาคำชมว่าไปเชิญฮะค่ะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าเหมือนจะชอบพูดจะชอบทำนายมันมาดูเราควรจะทำตัวยังไงคะลุงออกคุณผู้ชมเดี๋ยวนะลองช้าๆสิถามใหม่สิครับผมก็ฟังไม่ทันผมมัวแต่มองนอกข้างเมื่อกี้นี่ชวนครับเอาใหม่ครับค่ะคือว่าตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าเหมือนนั้นจะคล้ายๆเป็นหมอดูอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็อะไรมันก็รู้สึกว่ามันจะใช่เหมือนกับมันตามองไม่เห็นแต่มันรู้ความรู้สึกได้อะค่ะลุงหมอหนูจะทำยังไงดีคะงั้นก็อธิบายเงี้ยพระพุทธเจ้านะไม่เห็นดีเห็นงามไม่เห็นชอบด้วยในการที่จะไปดูคนอื่นเขาดูนี่นั่นนะมันมีคำย้อนมาว่าก่อนจะดูเขาดูเราซะก่อนคำพูดหลวงออกพูดประจำความว่ามองตนเสียให้ดีก่อนจะมัวเมไปที่ผู้อื่นแมวไหนเพราะฉะนั้นแม้ว่าเซนส์ของเราเอ้ยรู้สึกจะพูดกับคนถูกก็ไว้ในใจอย่าไปทักทายคนอื่นเขาโอเคไหมค่ะดีแล้วล่ะที่รู้คนอื่นเขารู้ความนึกความคิดคนอื่นเขาเป็นหนึ่งในอภิญญานะครับไม่รู้ว่ารู้ใจของสัตว์โลกทั้งหมดเป็นหนึ่งในอภิญญานะรู้แล้วจะลงตัวเองใช่ไหมคะรู้แล้วไม่ต้องไปบอกเขาหรอกไม่ต้องไปทำนายทายนักใครเพราะพระพุทธเจ้าห้ามโอเคไหมแล้วถ้าเขามีความทุกข์เราจะทำยังไงดีคะลุงหมอทุกเรื่องอะไรล่ะผัวหนีจากใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเรื่องทำมาหากินค่ะบางคนค่ะหาทำมาหากินนะหนึ่งสิ่งที่รู้จริงรู้แจ้งรู้บ้างรู้หมดไหมรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองไหมถ้าเชื่อมั่นรู้ไม่รู้ต้องถามต้องคุยไปฟังถ้าถามแล้วต้องฟังฟังคำตอบก่อนอย่าเพิ่งสวนนะถ้าสวนแล้วมันจะไม่ได้อะไรฟังให้มันจบก่อนครับเอาล่ะเรื่องทำมาหากินต้องถามย้อนไปว่าชีวิตจริงหนึ่งรู้เรื่องอะไรใช่ไหมครับมั่นใจเรื่องอะไรเข้าใจเรื่องอะไรมั่นใจเรื่องอะไรรู้เรื่องอะไรเข้าใจอะไรมั่นใจอะไรทำสิ่งนั้นรับรองไม่อดตายนั่นก็คือคำตอบที่ถูกต้องเห็นไหมนั่นคือคำถูกต้องต้องเป็นเช่นนั้นไม่รู้เรียนรู้ให้รู้ให้ได้เห็นไหมรู้แล้วต้องทำให้เกิดความเข้าใจมั่นใจชำนิชำนาญนั่นแหละครับตกน้ำก็จะไม่ไหลตกไฟก็จะไม่ไหม้นั่นคือคำสอนที่ออกไปต้องเป็นเช่นนั้นโอเคไหมถ้าเขามาปรึกษาหารือต้องตอบไปเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นผลดีกับเขาถ้าเราตอบโดยที่ไม่หวังพึ่งอะไรจากเขาต้องตอบอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าอาจจะบางทีนู่นนี่นั่นก็เดี๋ยวก็เสียเงินเสียทองกันอีกก็ไม่ดีเสียความรู้สึกสิ่งนี้พระพุทธเจ้าห้ามโอเคไหมครับถ้าเราบรรลุธรรมพูดปุ๊บก็เป็นคำพูดของเรานั่นแหละครับเนี่ยเขาจะนำไปปฏิบัติเองเกิดผลดีของเขาเองใช่ไหมถ้าเราเข้าถึงพระธรรมโดยแท้เพราะว่ามีพลังของการที่เข้าถึงพระธรรมนั่นแหละพูดคำไหนจะเป็นไปตามนั้นถ้าเขาทำตามก็ได้ดีตามที่เราพูดแค่นั้นเองแต่อย่าไปเป็นลักษณะดูหมอไม่จะทำนะครับพระพุทธเจ้าห้ามมากห้ามมากๆด้วยนะครับรู้แจ้งรู้จริงรู้หมดจะเหนือกว่าดูหมอดูหมดนะบอกเนื้อกว่าทุกประการด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกเอาไว้ทุกคนนะเรื่องพวกนี้นะครับว่าไปอีกทีหนึ่งเชิญครับลุงออกคะตอนนี้ลุงมีความรู้สึกว่าคำว่าดูหมอหรือหมอดูหรือว่ากายศาสตร์กายเวทมันเป็นเหมือนกับมันจะเจอมากและเป็นสิ่งที่หนูแต่ต้านนะคะมันจะแก้ยังไงดีบางทีตามตัวเองหนูแก้จะมั้ยมันจะขึ้นมาเองฮะมันจะผ่านตรงนั้นเองมันจะเลยมันเองพอเวลาเลยตัวที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันยิ่งรู้มากยิ่งกว่าไม่ต้องไปดูมดดูหมอเลยแค่เดินมาก็ทายถูกแล้วมนุษย์ถ้าจะทายอ่ะโอเคไหมแค่เดินมาก็จะบอกถูกแล้วถ้าจะบอกแต่ทางพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบอกเมื่อรู้ว่านี่นะครับ
เมื่อรู้ว่าคนที่เราสนทนาเนี่ยออกจากเราไปเขาต้องเจออุบัติเหตุแน่นะแต่เราไม่พูดเราต้องเหมือนกับถ้าไปออกจากเราก็ต้องไปเดินไปเหยียบหนามแน่เหยียบหนามเหยียบของแหลมแน่นะถ้าเราไม่พูดเราทำคือไปกวาดหนามให้เขาเรียบร้อยซะให้เขาเดินสะดวกนั่นคือหลักพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นโอเคไหมถ้าไปบอกคุณไปเหยียบหนามแน่คนนั้นก็ไปเหยียบหนามทีเดียวจริงๆคราวต่อไปก็จะเอาทรัพย์สมบัติมาให้ทีเนี้ยเห็นไหมแล้วก็หลงฟังก่อนใครไม่ต้องการทรัพย์สมบัติอย่างรู้นักอย่าปฏิเสธฉันนะเออใช่ไหมล่ะมันก็จะกลายเป็นอามิสบูชาต่อไปมันก็ไม่จบคนนั้นก็ได้ไม่มีปัญญาเข้าใจไหมมันจะขาดปัญญาพระเจ้าจะให้ปัญญาไปเรารู้ว่าคนที่เราคุยเนี่ยมันเจอแน่จากนี้ไปไม่เกิน5วันเช่นไปเหยียบน้ำไปกับอุบัติเหตุอะไรต่างเราต้องล่วงหน้าไปเลยโอเคเหมือนกับไปกวาดฐานเขาเดินได้อย่างเรียบง่ายโอเคไหมนั่นคือแนวทางของพระเจ้าจะเป็นเช่นนั้นโดยไม่ต้องบอกให้เขารู้หรอกเห็นไหมเรารู้ของเราเองเรามีเราเองโอเคนะนั่นคือทางที่มันถูกต้องที่สุดโอ้ไหมจบบางครั้งมันเหลือบากกว่าแรงนะคะขอให้ลุงบอกช่วยนะคะก็บอกอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยนะตามดูตามรู้ตัวเองไปเรื่อยมันจะพัฒนาการไปเรื่อยของมันเองโอเคไหมมันทางที่สุดไม่ต้องการชาติสุดท้ายเหรอต้องการค่ะเออก็หวังชาติสุดท้ายก็ตามแนวทางที่เล่าให้ฟังนี่แหละโอเคไหมค่ะเออโอเคไหมจบไหมยังไงหนูขอจองพญาชาเผือกนะคะโอเคจบเนาะเจ้าค่ะขอบคุณมากค่ะลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอแล้วครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็พอหอมปากหอมคอสิ่งเหล่านี้นะฮะ อย่าไปลักษณะจับยัดจับเยียดกันมันไม่ดีแต่ผมเองผมยิ่ง ไม่อยากจะบังคับข่มขู่และข่มขืนใครนะครับปากเดียวพวกนี้จะประกอบสมาชีพเนี่ยผมห่วงเรื่องของอาชีพซะมากกว่าเกรงว่าหลายท่านนั้นคนจะไม่ประกอบอาชีพกันไม่มีอาชีพมันไม่ได้อ่ะทำอะไรก็ทำไปเถอะไม่มีทั้งว่ากวาดหน้าบ้านไว้ก็แล้วกันเทศบาลสมัครเทศบาลสิเถอะเก็บกวาดแถวนี้มันได้บริเวณนี้ก็ได้แล้วก็เป็นอาชีพมันจะยากกระดานออกแรงน้อยมีแรงก็ออกแรงหน่อยตามเกิดตามมีตามความจำเป็นความต้องการว่าไปใช่ไหมหันไปคนอย่างนั้นสิครับขอให้ทำอะไรก็ทำขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วก็แล้วพอนะครับขณะนั้นก็ทำหน้าที่ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สิริงคารที่หามาได้นั่นแหละโอ้ยนะปกปักรักษากันไว้หมู่มวลมิตรบริวารการงานพวกนี้นะครับนะดีๆเอาไว้ทุกคนทุกคนนะแต่จะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งแผ่นดินครับเอวังพระวิชกับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบภาษาใหม่ thank you very big ครับผมจบข่าว